بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ให้เราได้มาเตรียมตัวกันอีกครั้งนึงในการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเป็นหนึ่งในมุสลิมเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิลศอลิฮันวะกอลอินนีมินัลมุสลิมีนและใครจะมีคําพูดอะไรที่ประเสริฐไปกว่าคนที่เรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์และปฏิบัติอามัลที่ดีปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮ์วะกอลอินนีมินัลมุสลิมีนแล้วเขาก็กล่าวว่าฉันนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดามุสลิมวันนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของอิสลามในเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องรอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอานพี่น้องในหัวข้อก็ชัดเจนกับตัวเขามันเองอยู่แล้วในการยึดถือกุรอานในการเอากุรอานเป็นธรรมนูญของเราเนี่ยมอตาราได้กล่าวแทนคำพูดของรอซูลว่าวะกอละรอซูลยารับบินนะกอมิตตะคอลูฮาซัลกุรอานมะฮญูรอและรอซูลได้บอกว่าโอ้ผู้อภิบาลของฉันโอ้อัลเลาะห์แท้จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ยึดหรือว่าได้ละทิ้งกุรอานกันแล้วพี่น้องการละทิ้งกุรอานนั้นได้แบ่งออกเป็นหลายการละทิ้งด้วยกันบางคนละทิ้งแม้กระทั่งการอ่านบางคนอ่านกุรอานแต่ละทิ้งการท่องจำกุรอานบางคนอ่านกุรอานแล้วก็ท่องจำกุรอานแต่ว่าละทิ้งการทำความเข้าใจอัลกุรอานบางคนอ่านกุรอานแล้วก็มีการท่องจำมีการทำความเข้าใจกุรอานแต่ว่าละทิ้งการปฏิบัติตามอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของรอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอานรอมฎอนคือเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานเป็นข้อสงสัยในหลายๆคนที่อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนซึ่งเป็นทางนำให้กับมนุษย์และเป็นวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นข้อแยกแยะให้เราได้รู้ฮุดาได้รู้ทางนำวันฟุรกอนและให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ถูกและอะไรเป็นเรื่องที่ผิดหลายๆคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาแค่เดือนรอมฎอนเดือนเดียวหรือแล้วเดือนอื่นไม่ได้มีกุรอานประทานลงมาหรือไงคำถามนี้เนี่ยพี่น้องได้มีคำถามที่เกิดขึ้นจากบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ได้ตั้งคำถามให้กับซอฮาบะห์ที่มีความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานได้มีบางคนได้ถามอับดุลลอฮ์บินอับบาสถามอับบาสว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้กล่าวว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานกุรอานลงมาหมายความว่าแล้วกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาในเดือนรอจับในเดือนชะอ์บานมีกุรอานประทานลงมามั้ยในเดือนรอบิอุลอาวัลในเดือนรอบิอุลอาคิรในเดือนมุฮัรรอมมีกุรอานประทานลงมามั้ยหรือประทานลงมาในอัลกุรอานประทานลงมาในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวอิบนุอับบาสเลยบอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนถูกประทานลงมาจุมละห์วาฮิดะห์ถูกประทานลงมาทั้งหมดทั้งเล่มเลยลงมาที่บัยตุลอิซซะห์บัยตุลอิซซะห์คือที่อยู่ในฟากฟ้าของดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาตรงนั้นเนี่ยในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนและในค่ำคืนไลลาตุลกอดรดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตุลกอดรแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาในค่ำคืนของไลในค่ำคืนไลลาตุลกอดรอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตุลมุบารอกะแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาในค่ำคืนที่เป็นค่ำคืนที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นพี่น้องอัลกุรอานกับรอมฎอนจึงเป็นสิ่งที่เดินไปด้วยกันเป็นสิ่งที่เดินมาคู่กันเวลาที่เข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะจะเอาใจใส่กับการเรียนรู้อัลกุรอานในเดือนรอมฎอนพยายามที่จะเข้าใกล้อัลกุรอานพยายามที่จะออกห่างจากวิชาอื่น
แม้กระทั่งเป็นเรื่องที่ดีๆพี่น้องอ่ะในชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องที่ดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเรื่องที่ดีแล้วก็ดีกว่าแต่บรรดาซอฮาบะห์ในเดือนรอมฎอนเวลาที่เขารู้ว่าอัลกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเขาก็จะออกห่างจากวิชาการอื่นแล้วก็หันหน้ามาสู่วิชาการในรอมฎอนเกี่ยวกับอัลกุรอานทีนี้เรามาดูว่าการประทานกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาแบบไหนอย่างไรอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนช่วงแรกๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้รับวะฮีท่านนบีเนี่ยพี่น้องเราย้อนกลับไปดูก่อนว่าในก่อนที่อิสลามจะเผยแพร่ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ที่ข้ามสมุทรอาหรับในแถบนั้นเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรกันบ้างในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ก่อนที่ถูกแต่งตั้งเป็นนบีผู้คนมีการนับถือศาสนากันอยู่ที่นครมะดีนะห์มีทั้งชาวยิวและชาวคริสเตียนจำนวนน้อยส่วนมากจะเป็นชาวยิวอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วก็มีชาวอาหรับชาวอาหรับก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มชาวอาหรับเป็นคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความเป็นคนที่เอารูปปั้นเข้ามาทำการกราบไหว้ทำการสักการะในที่นครมักกะห์อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นพวกฮานีฟียะห์เป็นพวกของนบีอิบรอฮีมคือเป็นพวกที่ยังคงอยู่ในการทำอิบาดะห์ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็คือพวกที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านวะรอกอบินนอฟัลแล้วก็บรรดานักกวีอยู่อีกไม่กี่คนคนรายงานหะดีษบอกว่าคนที่อยู่ในศาสนานี้เนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ10คนอาจจะมากกว่า10คนนิดหน่อยหรือว่าน้อยกว่า10คนมีอยู่แค่จำนวนประมาณนี้ทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์อยู่บนศาสนาของอิบรอฮีมในช่วงที่ท่านนบีเริ่มอายุจะถึงวัยที่รับวะฮีคืออายุจะ40นบีทุกท่านจะรับวะฮีตอนอายุ40และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านใกล้จะรับวะฮีที่เป็นกุรอานท่านจะชอบแยกตัวออกไปปีกตัวออกไปอยู่ที่บนภูเขาในถ้ำซึ่งที่เรารู้กันว่าถ้ำเฮรอท่านนบีจะเตรียมเสบียงที่บ้านไปแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำในตอนกลางคืนในกี่คืนตามที่เสบียงได้เตรียมไปพอเวลาเสบียงหมดท่านนบีก็จะกลับหาพระนางคอดีญะห์กลับมาหาคอดีญะห์แล้วก็เตรียมเสบียงกลับไปขึ้นไปบนไปอยู่ในถ้ำเฮรอเหมือนเดิมท่านนบีจะอยู่แบบนั้นเป็นการปีกตัวแล้วก็ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จนกระทั่งเวลามาถึงที่ญิบรีลได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลามาให้ลงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานอายะห์แรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ญิบรีลนำมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยได้รับวะฮีจากญิบรีลญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ายามุฮัมมัดอิกรอบอกท่านนบีว่าจงอ่านสิท่านนบีบอกว่ามาอานาบิกอรีบอกว่าฉันอ่านไม่ได้คำว่ามาอานาบิกอรีไม่ใช่ว่าฉันไม่อ่านแต่แปลว่าฉันอ่านไม่ได้บอกเขาจะเป็นฉันอ่านไม่ได้ยิบรีลเลยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิกรอพี่น้องอ่ะการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องคนที่พยายามจะโจมตีอิสลามเนี่ยพยายามจะเอาทุกแง่มุมแล้วก็เอามามองภาพลบให้กับอิสลามแต่การที่ท่านนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยเป็นจุดเด่นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เป็นคนที่มีอามานะเป็นคนที่ไว้วางใจได้และสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการก็คือวะฮีที่พระองค์ได้เอาลงมาให้กับนบีท่านนี้เนี่ยในยุคที่บรรดาผู้คนมีการแข่งขันกันในเรื่องของการเขียนบทกลอนแข่งกันในเรื่องของการแต่งกวีแข่งกันใครก็ตามที่เป็นคนที่แต่งกวีเก่งเป็นคนที่เขียนบทกลอนเก่งคนนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าของผู้คนในสมัยนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้ายิ่งกว่าพ่อค้าที่ร่ำรวยอีกเวลามีเหตุการณ์ใดก็ตามผู้คนก็จะไปหานักกวีและให้นักกวีนี่แหละเขียนบทกลอนให้หน่อยแม้กระทั่งเวลาที่กษัตริย์ต้องการคำชมเชยให้นักกวีไปเขียนแข่งกันใครที่เขียนคำชมเชยได้ดีกว่าคนนั้นได้รางวัล
มีตลาดที่เขาใช้ในการแข่งกวีกันสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการก็คือต้องการที่จะเอามุอ์จิซาตมุอ์จิซาตสิ่งมหัศจรรย์ตรงนี้เนี่ยมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ผู้คนเนี่ยรู้ว่ามุฮัมมัดคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่เอาอัลกุรอานมาให้กับพวกเจ้านะและอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกกุเรชที่นครมักกะทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเลยนะพี่น้องพวกกุเรชทุกคนที่อ่านภาษาอาหรับได้ทุกคนที่เป็นนักกวีทุกคนที่เก่งในเรื่องภาษาเนี่ยทุกคนยอมรับว่าอัลกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเนี่ยไม่ใช่คำพูดของมนุษย์จนกระทั่งมีบางรายงานที่รายงานว่าพวกกุเรชที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมานั่งคุยกันนั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยรู้ว่าที่มุฮัมมัดนำมาเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แต่จะให้ฉันไปตามเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยฉันตามไม่ได้เหมือนกันไหมฮะพี่น้องเหมือนกับปัจจุบันไหมปัจจุบันพอเวลาที่มีคนเอาหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษเอามาให้ทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่มันพูดมาเนี่ยถูกหมดแล้วเอาอัลกุรอานมาเอาหะดีษมาพูดเอาแบบอย่างท่านนบีมาเอาอัลกุรอานจากคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพูดแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ยอมรับในหลักการก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่มันอยู่ในใจหนึ่งคือการไม่ยอมรับบุคคลที่เอาสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเอามาบอกเหมือนกันนะเหมือนกันกับคนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านนบีเอามาเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้ยินเอามาบอกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับและข้ออ้างข้อเดียวที่เขาอ้างไว้ก็คือวะอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮกอลูบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลีอาบานาเวลาที่มีคนบอกกับเขาว่าให้มาปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาหมายความว่าปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็หะดีษปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องกอลูพวกเขาพวกนี้คือใครฮะพวกกุฟฟาร์พวกที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกที่ไม่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามมันก็จะกล่าวว่ากอลูบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลีอาบานามันก็จะกล่าวว่าเราไม่ตามหรอกไม่ตามอัลกุรอานหะดีษเนี่ยเราจะทำตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราได้ทำตามกันมานี่คือสิ่งที่อัลกุรอานเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่170มีน้องเปิดดูนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้เราฟังแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าคำนี้เนี่ยในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้ที่พูดคำนี้คือใครฮะผู้ที่พูดคำนี้ในสมัยท่านนบีคือพวกมุชริกูนพวกที่ปฏิเสธศรัทธาพวกที่ไม่รับอิสลามพวกที่ไม่รักท่านนบีพวกที่ไม่รักอัลลอฮ์พวกที่ไม่ต้องการหลักการอิสลามต้องการโจมตีอิสลามแต่เป็นที่น่าเสียใจคือคำนี้ที่เราได้ยินในปัจจุบันนี้เนี่ยได้ยินจากใครฮะได้ยินจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมคนมุสลิมเราเองเป็นคนที่บอกว่าฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ปฏิบัติตามหรอกฉันจะทำตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายฉันทำตามๆกันมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็สิ่งที่เราได้ยินด้วยกับหูของเราเองว่าฉันจะทำตามสิ่งที่ปู่ย่าตายทำตามกันมาแล้วปู่ย่าตายายเราไม่ลงรบกันหมดเลยที่เขาทำตามกันมาเนี่ยและคำนี้เป็นคำที่พวกมุชริกีนพูดเอาไว้ทั้งนั้นเลยพี่น้องดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าฟามาบาลุลกูรูนิลมูลาอัลลอฮฺได้บอกว่าพวกมุชริกีนได้กล่าวว่าแล้วกลุ่มชนก่อนหน้านี้ล่ะจะเป็นยังไงกันหมายความเวลาที่คุณบอกว่าในตอนนี้ต้องเอาหลักการกุรอานเอาหะดีษแล้วคนที่มาก่อนหน้านี้ล่ะเขาจะเป็นยังไงกันหมายความว่าเขาไม่ลงนรกกันหมดแล้วเหรออัลเลาะห์ตะอาลาก็มีคำตอบให้กับเราบอกว่าติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตลาฮามากะซะบัตวะละกุมมากะซับตุมเพราะว่านั่นคือประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าที่ผ่านมาแล้วคือกลุ่มชนที่ก่อนหน้าพวกเจ้าที่ผ่านมาแล้วคือผู้คนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าผู้คนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วละฮามากัสบัตเขาจะได้ในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติพี่น้องอะดูสำนวนของกุรอานนะสำนวนที่ละเอียดอ่อนของอัลเลาะห์ตะอาลาที่กล่าวไว้นั้นกุรอานว่าใช้คำว่าละฮามากัสบัตบอกว่าสำหรับพวกเขาจะได้ในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติไปพระองค์ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะถูกลงโทษในสิ่งที่เขาทำผิดไปไม่ใช่พระองค์บอกว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติไปหมายความว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปด้วยการที่เขาอาจจะไม่รู้หรือว่าหลักการศาสนามาไม่ถึงเขาไม่ได้ถูกเอาโทษแต่พระองค์ใช้คำว่าลาฮามากะซะบัตเขาจะได้รับ
ในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายมาหมายความว่าสิ่งดีๆที่เขาได้ทำไปเนี่ยที่มันถูกต้องเนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นสิ่งไม่ดีน่ะเขาอาจจะถูกได้รับการอภัยโทษแต่สิ่งที่เราต้องการในวันนี้ก็คือวะละกุมมากะซับตุมแต่สำหรับพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าก็จะได้ในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังทำกันเนี่ยพวกเจ้าทำกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะย้อนกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเราจะมาเดินหน้าไปหาสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็นำสิ่งที่ถูกต้องมาปฏิบัติกันด้วยกับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในคำพูดของพวกมุชริกีนที่บอกว่าเราจะทำตามปู่ย่าตายายเราจะไม่สนใจหลักการอัลกุรอานจะอัลลอฮ์ตาลาจะประทานอะไรลงมาเราจะไม่สนใจพี่น้องถามว่าอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ตาลาประทานลงมาเนี่ยมีทั้งหมด 6,236 อายะห์ถามว่าสิ่งที่เราได้เข้าใจจาก 6,236 อายะห์เนี่ยเราเข้าใจกี่อายะห์เอาที่เราเข้าใจนะเราเข้าใจอยู่กี่อายะห์แล้วที่เราเข้าใจและเราสามารถนำไปปฏิบัติได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่อายะห์ถ้าหากว่าคำตอบมันไม่ถึงครึ่งคำตอบว่าเราเข้าใจไม่ถึง 3,000 อายะห์แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเวลาที่มีคนเอาอะไรมาเตือนเราเนี่ยเราต้องฟังไหมต้องฟังแสดงว่าเรายังไม่รู้กุรอานทั้งเล่มเรายังไม่รู้หลักการทั้งหมดหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเนี่ยประทานลงมาเพื่อให้มาตักเตือนเราบาชีรอนวะนะดีรอลักษณะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลักษณะที่มาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาเตือนให้รู้ว่าสิ่งไหนมันผิดคำสั่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับประชาชาติบอกกับญาติใกล้ชิดท่านนบีก็คือวะอันดิรอาชีรอตะกันอักรอบีนและจงเตือนญาติพี่น้องของเจ้าที่อยู่ใกล้ตัวคำว่าเตือนคืออะไรครับพี่น้องคำว่าเตือนคือให้บอกสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบอกให้เขาทิ้งสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยให้ท่านนบีเนี่ยมาเตือนพวกเขาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องอะเราไม่ใช่ว่ามาไม่ได้ว่ามาในหลักการอิสลามไม่ได้มีแต่การแจ้งข่าวดีกันอย่างเดียวไม่ได้มีแต่การว่าเอาเรื่องดีๆมาคุยกันเรื่องไม่ดีอย่าไปคุยอิสลามเราอัลลอฮ์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะก่อนที่จะมีหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านนบีได้ใช้เวลาถึง10ปี10ปียังไม่ได้มีวาญิบในการปฏิบัติอะไรเลยนะอัลลอฮ์ตะอาลายังไม่ได้สั่งให้ท่านนบีบอกให้คนละหมาดเลยนะยังไม่ได้เป็นวาญิบในการละหมาดท่านนบีใช้เวลา10ปีในการปลูกฝังอะกีดะห์หมายความว่า10ปีท่านนบีใช้เวลาในการเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ควรทํานะสิ่งนี้ควรจะละทิ้งนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะท่านนบีใช้เวลา10ปีเพราะฉะนั้นเวลาที่อัลกุรอานลงมาท่านนบีจึงเริ่มอัลกุรอานมาบอกกับบรรดาชาวกุเรชที่นครมักกะห์คนที่ปฏิเสธกุรอานปฏิเสธหลักการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในกลุ่มของพวกที่เป็นกุฟาร์เป็นพวกมุชริกีนเป็นพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่เชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็จะปฏิบัติตามหลักการในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนอยู่แค่2จําพวกจําพวกที่1ก็คือพวกที่เชื่อแล้วก็ปฏิบัติคือเชื่อท่านนบีท่านนบีบอกอะไรมาเชื่อท่านนบีห้ามอะไรเชื่อท่านนบีบอกอะไรมาเชื่อแล้วปฏิบัติท่านนบีห้ามอะไรก็เชื่อแล้วก็ละทิ้งอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เชื่อท่านนบีบอกอะไรมาฉันก็ไม่ปฏิบัติท่านนบีบอกให้ทิ้งอะไรมาเขาก็ไม่ทิ้งมีแค่2กลุ่มแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มที่3คือกลุ่มไหนฮะกลุ่มที่บอกว่าเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติใช่ไหมฮะถามว่าเชื่อท่านนบีไหมเชื่อท่านนบีบอกให้ทำอะไรทำไหมไม่เชื่อท่านนบีไหมเชื่อท่านนบีบอกให้ทิ้งอะไรทิ้งไหมไม่ท่านนบีว่าอย่าตั้งภาคีนะอย่าสุญูดต่อสิ่งอื่นนะให้ออกห่างจากการกราบไหว้กูโบนะไม่ฉันจะทำตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายฉันทำกันมาพี่น้องอันกุรอานเนี่ย 6,236 อายะห์แล้วหะดีษท่านนบีล่ะถามว่าหะดีษท่านนบีเนี่ยมีอยู่กี่บทที่มาถึงเราเนี่ยอิหม่ามบุคอรีนะพี่น้องอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยนะอิหม่ามบุคอรีนะเป็นนักวิชาการหะดีษที่บันทึกหะดีษมาให้กับเราบอกว่าฉันเนี่ยท่องจำหะดีษทั้งหมด 100,000 บทที่เป็นหะดีษซอฮีหะดีษซอฮีนะ 100,000 บทแล้วฉันก็ท่องจำหะดีษดออีฟหะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เนี่ย 200,000 บท
ถ้าวันนี้เนี่ยที่อยู่ในหัวเราอ่ะมีกี่บทเอาง่ายๆพี่น้องเอาตัวเลขกันง่ายๆแล้วว่าอยู่ในหัวเราเนี่ยมีกี่บทอิหม่ามบุคอรีคนเดียวท่องจํา 300,000 บทหะดีษซอฮีฮ์ 100,000 หะดีษดออีฟอีก 200,000 เป็น 300,000 บทอิหม่ามบุคอรีบอกฉันได้ท่องจํา 300,000 บทนักวิชาการบางท่านมีคนถามเค้าว่าถ้าฉันท่องจําหะดีษได้สัก 100,000 บทเนี่ยฉันจะเป็นนักวิชาการหะดีษได้มั้ยเค้าบอกว่าไม่ได้เค้าถามต่อไปว่าถ้าฉันท่องจําสัก 200,000 บทล่ะเป็นนักวิชาการหะดีษได้มั้ยเค้าบอกว่าไม่ได้เขาถามต่อว่าถ้าฉันท่องจำสัก 300,000 บทล่ะฉันจะได้ชื่อเป็นนักวิชาการหะดีษได้ไหมอิหม่ามท่านนั้นทำมืออย่างเงี้ยมันกับน่าจะได้อยู่นะ 300,000 บทน่าจะได้อยู่เพราะในวันนี้เนี่ยหะดีษที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติเนี่ยถามว่าเราอยู่ในหัวเราเนี่ยกี่บทถ้าในหัวเรามีไม่กี่บทถามว่าที่เราเคยอ่านผ่านตาเนี่ยมีกี่บทหะดีษซอฮีฮ์สักกี่บทหะดีษดออีฟสักกี่บทเราเคยอ่านหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวเป็นคำพูดท่านนบีพี่น้องนักวิชาการสมัยก่อนเวลาที่เขาเขียนหนังสือนะเขาจะเขียนหนังสือเอาหะดีษเป็นหลักเขียนเรื่องมาแล้วเขียนหะดีษท่านนบีมีคำอธิบายนิดหน่อยแต่ในสมัยนี้ล่ะความที่เราต้องเหินห่างจากหะดีษท่านนบีห่างจากกุรอานเอาอะไรเป็นหลักฮะคำพูดมนุษย์เป็นหลักเอาคำพูดของคนเป็นหลักฉันคิดว่าอย่างนี้คำพูดของคนเขียนไปโดยมีหลักฐานเขียนไป3หน้ายกกุรอานอายะนึงเขียนไปอีก3หน้ายกหะดีษอีกบทนึงเขียนไปอีก3หน้ายกหะดีษอีกบทนึงกว่าเราจะได้อ่านหะดีษแต่ละเรื่องในแต่ละบทเนี่ยผ่านไป10หน้าได้หะดีษมา3บทแต่นักวิชาการสมัยก่อนเนี่ยเค้าอ่านหะดีษกันอ่านหะดีษมีคำอธิบายมาคำพูดตรงไหนที่เค้าไม่เข้าใจมีคำอธิบายหะดีษมาแล้วเค้าก็เอาด้วยกับการเรียนรู้หะดีษเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพอเวลาที่เราอยากจะย้อนกลับไปเอากุรอานมาเป็นธรรมนูญของเราอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่เคยสัญญาว่าจะรักษาคัมภีร์ใดเอาไว้นอกจากมีกุรอานเล่มเดียวพระองค์ได้บอกว่าอินนานะฮ์นัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราเนี่ยได้ประทานกุรอานลงมาและเราได้สัญญาว่าเราจะปกปักรักษากุรอานเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของกุรอานกันต่อแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากญิบรีลในตอนแรกที่ท่านไพร้อญิบรีลบอกท่านนบีว่าอิกรอยามุฮัมมัดจงอ่านสิท่านนบีว่ามาอะนะบิกอรีฉันอ่านไม่ได้ญิบรีลเลยรัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรัดท่านนบีอย่างแน่นเลยท่านนบีบอกว่ารัดฉันจงกระทั่งว่าฉันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วญิบรีลก็ปล่อยพอเวลาปล่อยแล้วบอกท่านนบีว่าอิกรอยามุฮัมมัดบอกว่าจงอ่านสิมุฮัมมัดท่านนบีบอกมาอะนบีกอรีตอบคำถามเดิมตอบคำตอบเดิมว่าฉันอ่านไม่ได้ญิบรีลรัดท่านนบีครั้งที่2ท่านนบีว่ารัดจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วญิบรีลก็ปล่อยท่านนบีแล้วก็ถามต่อไปว่าอิกรอยามุฮัมมัดท่านนบีได้บอกว่ามาอะนบีกอรีญิบรีลทำแบบนี้3ครั้งแล้วญิบรีลก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักขอละกัลอินซานมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอัลอินซานมาลัมยะอ์ลัม5อายะห์ในซูเราะห์อิกรอเป็น5อายะห์ที่ถูกประทานลงมา5อายะห์แรกที่ประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วญิบรีลก็จากไปท่านนบีได้ลงจากภูเขาไปหาท่านหญิงคอดีจะห์แล้วก็บอกท่านหญิงคอดีจะห์ว่าซัมมิรูนีซัมมิรูนีบอกว่าผมผ้าให้หน่อยท่านนบีได้เกิดท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยรู้ทันทีเลยว่าท่านนบีเนี่ยเกิดความกลัวคอดีญะห์ก็ผ้ามาห่มให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือหนึ่งในญะซากัลลอฮุคอยรอนครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของภรรยาท่านนบีเนี่ยเวลาที่มีปัญหาหนักๆเนี่ยท่านนบีเข้าไปหาภรรยาปรึกษาภรรยาถามว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องภรรยาคนไหนก็ตามนั้นให้รู้เลยว่าถ้าสามีตัวเองมีปัญหาแล้วก็ไม่ยอมมาปรึกษาเราเนี่ยให้รู้เลยว่าเราน่าจะเป็นที่ปรึกษาไม่ได้หรือยังไงใช่ไหมครับเพราะท่านนบีเนี่ยภรรยาคนไหนท่านนบีก็จะเข้าไปปรึกษากับภรรยาพอเวลาเกิดปัญหานี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ
ช่ไหมฮะเวลาท่านนบีมีปัญหาท่านนบีรู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสามีเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยแล้วก็ไปหาคนอื่นเราต้องพิจารณาตัวเองนะว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่กลับไปบ้านทะเลาะกันนะไม่ต้องนะใครมาด้วยกันว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเขาไม่ปรึกษาเราเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยให้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นที่ปรึกษาของสามีท่านนบีเนี่ยหลายครั้งพอท่านนบีอยู่กับท่านหญิงคอดีญะห์ท่านนบีจะกลับมาที่หญิงคอดีญะห์เวลาท่านนบีเดินทางไปกับอุมมุสลามะอุมมุสลามะเป็นคนที่แก้ปัญหาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ซุนฮุไดบียะห์ตอนที่ซอฮาบะห์ยังไม่ทำการโกนหัวทำการอะไรอุมมุสลามะห์แนะนำท่านนบีท่านนบีเวลามีปัญหาเข้ามาภรรยาตอนท่านนบีอยู่ท่านหญิงพนางอาอิชะห์ท่านนบีก็เข้าไปปรึกษาไปพูดคุยพนางอาอิชะห์เพราะนั้นภรรยาท่านนบีคือบุคคลที่คอยเป็นที่ปรึกษาแรกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านรู้สึกมีความหนักใจผมก็ใช้โอกาสบนเวทีนั่นแหละเตือนๆกันไปนะเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปหาท่านหญิงคอดีญะห์ท่านหญิงคอดีญะห์ได้บอกกับท่านนบีว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งท่านหรอกเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะท่านหญิงคอดีญะห์ได้บอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่คอยให้เกียรติคนอื่นท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลี้ยงอาหารแขกที่มาหาท่านเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลสภาพของผู้อื่นเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงทอดทิ้งท่านหรอกแล้วท่านหญิงคอดีญะห์ก็ได้พาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาลุงตัวเองที่ชื่อว่าวะรอกอบินนาฟัลวะรอกอเนี่ยเป็นชาวอาหรับที่ชอบศึกษาจนกระทั่งว่าเขาไปศึกษาคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่เนี่ยจนกระทั่งเขาเป็นหนึ่งในคนที่เก่งในเรื่องของการศึกษาคัมภีร์สมัยก่อนพอเวลาคอดีญะห์ไปหาท่านไปหาลุงของตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบในวันนั้นเนี่ยเล่าให้กับลุงของตัวเองฟังวะรอกอได้บอกว่าอันนั้นคือนามูสคือมลาอิกะห์เหมือนกับมลาอิกะห์ที่มาหานบีมูซามาหานบีอีซาตัวเดียวกันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็บอกท่านนบีว่าเป็นการบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะเป็นนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ในวันที่กลุ่มชนของเจ้าเนี่ยจะขับไล่เจ้าออกจากเมืองนี้เนี่ยฉันจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเจ้าอย่างจริงจังมากเมื่อวรกอได้รู้ว่าท่านนบีรู้ว่าท่านนบีจะถูกขับไล่เพราะได้มีกล่าวว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วท่านนบีก็เลยถามวรกอว่าอาวมุคริจียะฮุบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะขับไล่ฉันเหรอฉันเนี่ยจะโดนขับไล่ออกจากเมืองเลยเหรอถามด้วยความแปลกใจว่าฉันเนี่ยโดนขับไล่ออกจากเมืองเลยเหรอวะรอกอบอกว่าใช่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีเขาจะต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองแล้ววะรอกอก็เลยบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเนี่ยฉันจะคอยช่วยเหลือมุฮัมมัดแล้วเขาก็ยังพูดอีกประโยคนึงว่าถ้าฉันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฉันจะยืนเคียงข้างมุฮัมมัดเลยแต่วะรอกอในตอนนั้นเนี่ยตาบอดซะแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วเป็นคนแก่ที่ตาบอดมองอะไรไม่เห็นแล้วได้แต่ให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมาท่านนบีได้รู้เลยว่าท่านนบีคือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งแล้ววะฮีก็ถูกตัดขาดไปท่านนบีได้อยู่ด้วยกับการรอคอยว่าเมื่อไหร่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงวะฮีมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเมื่อไหร่จิบรีลจะมาหาอีกแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ว่าตัวเองจะต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองแล้วต่อมาญิบรีลก็ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานมาหาท่านนบีแล้วก็เอาอายะห์กุรอานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งหนึ่งด้วยกับอายะห์ที่ว่ายาอัยยูฮันมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตะฮิรวะรุจซะฟะฮญุรดูอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงมาให้ท่านนบีนะว่ายาอัยยูฮันมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรจงลุกขึ้นแล้วก็เตือนเนาะจงลุกขึ้นยืนแล้วก็เตือนกันนะลุกขึ้นยืนมาแล้วก็เตือนกันวะร็อบบะกะฟะกับบิรและจงให้ความยิ่งใหญ่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิยาบะกะฟะตะฮิรแล้วก็เสื้อผ้าของเจ้าเนี่ย
จงทําความสะอาดกับเสื้อผ้าของเจ้าได้อุลามะได้บอกว่าคําว่าทําความสะอาดเสื้อผ้าครอบคลุมถึง2ความสะอาดด้วยกันคือ1ความสะอาดทางด้านร่างทางด้านเสื้อผ้าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็2ความสะอาดทางด้านจิตใจให้ทําความสะอาดทางด้านจิตใจขัดเกลาจิตใจให้สะอาดวะรุจซาฟะฮุแล้วก็สั่งว่าและจงออกห่างจากรูปปั้นจงออกห่างจากรูปปั้นซะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับวะฮีต่อมาเรื่อยๆพี่น้องฮะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเนี่ยกุรอานถูกประทานลงมาตามเหตุการณ์ต่างๆแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่ประทานกุรอานลงมาว่าเอาอายะห์นี้ไปไว้ในซูเราะห์นั้นอายะห์นั้นไปไว้ในซูเราะห์นี้บางซูเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ลงมาเต็มๆซูเราะห์เลยลงมาเต็มๆซูเราะห์เลยโดยที่เป็นซูเราะห์หนึ่งเลยบางทีอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ประทานกุรอานลงมาทีละอายะห์ทีละ2อายะห์ทีละ3อายะห์อย่างในซูเราะห์อิกรอถูกประทาน5อายะห์มาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยประทานอายะห์ที่เหลือมาแต่ผู้ที่บอกว่าอายะห์ไหนอยู่ตรงซูเราะห์ไหนอยู่ตรงไหนคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอุลามะเลยบอกกับเราว่าการเรียบเรียงอายะของอัลกุรอานไม่อนุญาตให้เราเอาอายะกุรอานมาสลับที่กันหรือว่าไม่อนุญาตให้เราเอาอายะกุรอานสองอายะจากซูเราะห์นี้แล้วไปหยิบจากซูเราะห์นู้นมาต่ออีกสามอายะเอาข้อต้นของซูเราะห์นี้ไปต่อท้ายจากไปต่อท้ายกับซูเราะห์นู้นตัวนี้ไม่เป็นการอนุญาตสำหรับเราในการที่เราจะเอาหลายอายะมารวมกันแล้วก็เอามาอ่านเพราะอะไรฮะเพราะว่าการเรียบเรียงอายะห์กุรอานเรียกว่าเตากีฟียะห์เป็นการเรียบเรียงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรียบเรียงแบบนี้แต่การเรียบเรียงซูเราะห์การเรียงซูเราะห์นะว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์นิซาซูเราะห์อะไรก็ตามเป็นการเรียบเรียงที่มาจากความเพียรพยายามของบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านกุรอานในละหมาดเนี่ยเราจะอ่านสลับที่กันบ้างได้ไม่มีปัญหาดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทํานะแล้วที่ซอฮาบะห์ได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อ่านกุรอานได้ยืนละหมาดในยามค่ําคืนแล้วเขาก็ได้มาละหมาดกับท่านนบีท่านนบีได้เริ่มอ่านในรักอ่านแรกเนี่ยด้วยกับซูเราะห์บะเกาะเราะห์แล้วก็ซอฮาบะห์ก็เลยละหมาดกับท่านนบีเขาก็บอกว่าคิดว่าท่านนบีคงจะอ่านได้สัก100อายะห์แล้วท่านนบีก็คงรู้ตัวพอได้ร้อยอายะห์ท่านนบีก็อ่านต่อซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าก็หวังว่าท่านนบีคงจะอ่านจบซูเราะห์แล้วท่านนบีก็จะรุกอะจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็ประมาณสัก2ยุซครึ่ง2ยุซครึ่งก็อยู่ที่50หน้าเขาคิดว่าท่านนบีคงอ่านจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์แล้วท่านนบีจะรุกอะแต่พอเวลาจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์ท่านนบีก็ขึ้นต้นต่อไปคือซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์อะไรครับอาลอิมรอนแต่ท่านนบีอ่านซูเราะห์อันนิซาท่านนบีอ่านซูเราะห์อันนิซาต่อซอฮาบะห์คิดว่าท่านนบีน่าจะอ่านจบซูเราะห์นิซาแล้วท่านนบีก็จะรุกอะพอจบนิซาท่านนบีขึ้นซูเราะห์อาลอิมรอนต่อจนจบซูเราะห์อาลอิมรอนทั้งหมด3ซูเราะห์3ซูเราะห์ในประมาณ5ยุซกว่าถึง6ยุซท่านนบีอ่านในรอกอะเดียวสิ่งที่เราจะได้ก็คือการเรียงอายะห์กุรอานที่เราได้รู้กันอยู่ก็คือบะเกาะเราะห์แล้วก็อาลอิมรอนแล้วก็นิซาแต่ท่านนบีได้อ่านบะเกาะเราะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์นิซาแล้วก็อ่านอาลอิมรอนบ่งบอกให้เรารู้ว่าการอ่านกุรอานสลับซ้อนอายะห์สลับอายะห์กันอย่างเช่นเราอ่านอัลลัมนัชเราะห์แล้วก็อ่านวัดดูฮาอัลลัมนัชเราะห์ในรอกอะแรกวัดดูฮาในรอกอะที่2ไม่ถือเป็นการผิดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บังคับในเรื่องของการเรียบเรียงอัลกุรอานแต่สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือการไปเอาอายะห์กุรอานในซูเราะห์นั้นในซูเราะห์นี้มาอยู่สลับที่กันพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะและอัลกุรอานเนี่ยในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกุรอานไม่มีจุดนะเป็นตัวเขียนอย่างเดียวจุดเนี่ยไม่มีจุดเนี่ยเพิ่งจะมามีในยุคหลังเมื่อก่อนบรรดาซอฮาบะห์เรียนกับท่านนบีไอ้บาตาซาเนี่ยนะเมื่อก่อนเขียนแบบเดียวกันเลยแต่ว่าการเรียนรู้กุรอานในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเค้าเรียนรู้กันแบบสมาอีคือฟังแล้วก็อ่านไม่มีการอ่านเองฟังจากคนที่รับกุรอานมาฟังจากท่านนบีแล้วก็อ่านฟังจากซอฮาบะห์ที่ได้ฟังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็อ่านการอ่านเขาจึงเป็นการอ่านที่ไม่ได้มีการผิดพลาดแต่พอมาในยุคว่ากันว่าคนที่วางจุดในอัลกุรอานคือฮัจญาจ บิน ยูซุฟ อัส-ซะกอฟี
หรือว่าอาจเป็นคนอื่นในการวางจุดเอาจุดมาใส่ในอัลกุรอานและทำให้เราได้อ่านกันง่ายขึ้นและการแบ่งยุสในอัลกุรอานที่มี30ยุสเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการแบ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการแบ่งในยุคของตาบีอีนในยุคหลังการแบ่งฮิซบ์ก็ไม่ได้เป็นการแบ่งในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องสังเกตนะว่าในการแบ่งยุสเนี่ยยุสนึงมี20 หน้าในการแบ่งเนี่ยบางครั้งหมดยุสที่1ยุสที่2เนี่ยความหมายมันยังต่อกันอยู่ซึ่งเป็นการแบ่งที่เขาเพียรพยายามแบ่งมาให้เราอ่านกันง่ายๆให้เราท่องกันง่ายๆให้เรารู้จักว่าเราท่องกุรอานมี30ยุสนะแล้วท่านนบีก็ได้รับการประทานวะฮีลงมาเรื่อยๆพอเวลาท่านนบีได้รับวะฮีลงมาเนี่ยญิบรีลมาหาท่านนบีรูปแบบในการรับวะฮีรูปแบบในการรับอัลกุรอานในก่อนที่กุรอานจะประทานลงมาเนี่ยท่านนบีได้รับวะฮีแบบการฝันท่านนบีได้รับการฝันมาแล้วท่านนบีว่าเวลาตื่นมาแล้วก็มันเป็นเหมือนดังในฝันเลยอุลามะเลยบอกว่าการฝันของบรรดานบีเนี่ยเป็นเรื่องจริงบางครั้งท่านนบีได้รับวะฮีมาแบบซอฮาบะห์ได้มีคำถามมาหาท่านนบีบางครั้งพวกยิวมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้รับวะฮีมาได้รอวะฮีมีคำถามแปลกๆมาหาท่านนบีท่านนบีนั่งนิ่งรอวะฮีบางครั้งท่านนบีนั่งนิ่งเป็นระยะเวลานานบรรดาซอฮาบะห์ก็นั่งรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะนี่คือนบีนะคือนบีที่พอเวลาที่มีคำถามในเรื่องศาสนามาเนี่ยท่านนบีนั่งนิ่งเพราะณวันนี้เนี่ยเวลาถ้าพี่น้องถามปัญหาอะไรนักวิชาการแล้วเขานั่งนิ่งเนี่ยพี่น้องอย่าแปลกใจนะไม่ได้รอวะฮีนะให้กลับไปค้นอีกทีนึงก่อนแล้วค่อยเอามาบอกนะตรงนี้เนี่ยพี่น้องอย่าแปลกใจแต่จงแปลกใจกับคนที่ตอบได้ทุกเรื่องจริงมั้ยฮะใครตอบได้ทุกเรื่องเนี่ยเราต้องแปลกใจแล้วว่าเฮ้ยนบีได้รับวะฮีนบีตอบไม่ได้ทุกเรื่องเลยแต่ถ้าหากว่าวันนี้ใครพี่น้องถามใครแล้วเขาตอบทุกเรื่องเลยถามมาตอบเป๊ะๆๆๆอะไรเนี่ยนั่นน่ะปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยต้องเอาวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลามาบอกกันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้รับวะฮีในระยะเวลา23ปีที่เราคุยกันในตอนต้นว่า10 ปีแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมาท่านนบีได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องอะไรฮะอะกีดะห์ถูกมั้ยฮะในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องหลักการปฏิบัติในเรื่องหลักความเชื่อหลักการศรัทธายังไม่มีการปฏิบัติมาการบทบัญญัติในการละหมาดในเหตุการณ์อิสรอมิอรอจในการที่ท่านนบีได้ขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดบนฟากฟ้าเกิดขึ้นก่อนท่านนบีอพยพ2ปีหรือ3ปีหมายความว่า10ปีแรกเนี่ยท่านนบีหรือว่า13ปีก่อนอพยพเนี่ยท่านนบียังไม่ได้รับบทบัญญัติในเรื่องของการปฏิบัติเลยอุลามะห์เลยบอกเราให้เราเข้าใจอัลกุรอานง่ายๆว่าที่เราแบ่งกุรอานเป็นมักกี้มะดานีหมายความกุรอานที่ถูกประทานก่อนอพยพกับหลังอพยพที่เราในเวลาที่เราเจอในอัลกุรอานเขียนว่ามักกียะกับมะดานียะใช่ไหมตรงนี้เนี่ยให้เราแยกง่ายๆเลยแยกง่ายๆว่าอัลกุรอานอายะใดที่ความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักความเชื่อหลักการศรัทธาพูดกับเรื่องวันกิยามะห์เรื่องการศรัทธาต่อเราศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อบรรดารอซูลเกี่ยวกับเรื่องวันกิยามะห์ให้เรารู้จักความหมายเลยว่าอายะนั้นเนี่ยเป็นอายะมักกียะเพราะถูกประทานที่นครมักกะหรือว่าก่อนอพยพส่วนอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของอะห์กามเรื่องของหลักการปฏิบัติเรื่องของหลักบทบัญญัติการละหมาดการใช้ซะกาตถือศีลอดการทําฮัจญ์บทบัญญัติต่างๆหลักต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถูกประทานที่นครมะดีนะห์หรือว่าหลังอพยพก็จะเรียกว่ามะดานียะห์อีกรูปแบบนึงในการที่เราจะเข้าใจกุรอานว่าอันไหนเป็นมักกี้อันไหนมะดานียะห์อันไหนคือที่ถูกประทานก่อนอพยพและอันไหนถูกประทานหลังอพยพก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆที่มีการสอนเรื่องอะกีดะห์ที่ท่านนบีต้องสอนบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องหลักการศรัทธาเนี่ยถามว่าต้องใช้คำพูดสั้นๆหรือคำพูดยาวๆคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยต้องพูดสั้นๆหรือพูดยาวๆต้องพูดสั้นๆเพราะฉะนั้นอายะอัลกุรอานอายะใดก็ตามที่มันสั้นๆให้พี่น้องเดาได้เลยเดาได้เลยว่าอันนี้มักกีนี่ถูกประทานก่อนอพยพที่นครมักกะ
อายะไหนที่มันยาวอายะถูกประทานที่นครมะดีนะห์หรือว่าหลังอพยพเพราะอะไรฮะเพราะในตอนที่ท่านนบีสอนเรื่องอะกีดะห์เนี่ยสอนเรื่องหลักการศรัทธาเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจง่ายๆดังที่เราได้อ่านกันมาเนี่ยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักสั้นๆอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมซูเราะห์ที่2ยาอัยยุมุดดัสซิรอายะห์นึงกุมฟะอันซิรสั้นๆวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซียาบะกะฟะตอฮิรวัรรุจซะฟะฮญุรอันนี้ใช้หลักการเดาได้เลยอายะไหนสั้นๆพี่น้องเดาได้เลยเวลาใครมาบอกว่าใครมาท้าแข่งกันหน่อยรู้ไหมว่าอายะไหนมักกี้ไหนมัดเดนี่เราเอาหลักการนี้ไปใช้ได้เลยอันไหนสั้นเป็นมักกี้อันไหนยาวเป็นมัดเดนี่แล้วท่านนบีใช้เวลาในการรับเวลาที่วะฮีมาเนี่ยท่านนบีจะรับวะฮีมาปั๊บเนี่ยท่านนบีจะให้บรรดาซอฮาบะห์บันทึกเอาไว้และบรรดาซอฮาบะห์ต่างก็ช่วยกันบันทึกเอาไว้บางคนก็บันทึกเอาไว้ในบนหนังสัตว์บางคนก็บันทึกเอาไว้ที่บนกระดาษบ้างบนแผ่นนั้นบ้างแผ่นนี้บ้างบางคนก็ใช้การท่องจำและการบันทึกกุรอานที่เป็นหลักก็คือการท่องจำของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีได้รับวะฮีที่เป็นอัลกุรอานลงมาจนกระทั่งว่าซูเราะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาเป็นสัญญาณบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือซูเราะห์อิซาจาอันนัสรอิซาจาอัลฟัตฮ์หรือว่าอันนัสรอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะเราะอัยตันนาซะยัดคุลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบะในซูเราะห์นี้เนี่ยครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอฏอบเคยสอบบรรดาซอฮาบะห์สอบบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเรียกมาอยู่ในองค์ประชุมกันเนี่ยสอบบรรดาซอฮาบะห์เพราะอยากจะรู้ว่าซูเราะห์นี้เนี่ยท่านนบีหรืออัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอะไรจากซูเราะห์นี้แล้วก็ให้ลองฟังความหมายนะอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์เมื่อการช่วยเหลือของอัลเลาะห์และชัยชนะได้มาถึงแล้ววะเราะอัยตันนาสยัดคุลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและเจ้าก็จะเห็นมนุษย์เข้าสู่ศาสนาของอัลเลาะห์อย่างเป็นกลุ่มๆเลยเข้ามาทีละกลุ่มฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบะดังนั้นเจ้าจงทำการสดุดีสรรเสริญผู้บานของเจ้าและจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูกานะตะวาบะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยยิ่งอุมัรได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ที่ปันซอฮาบะห์รุ่นอาวุโสของเขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยว่าซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอะไรบางคนก็นั่งนิ่งบางคนก็บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการบอกให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเราว่าเราจะคนจะรับเข้าศาสนาอิสลามแล้วก็สอนให้เราบางคนบอกว่าสอนให้เราตัสบีห์ให้เยอะๆบางคนว่าสอนให้เราทำการขออภัยโทษให้มากๆและอุมัรบินคอฏอบก็ได้ถามอับดุลลอฮ์บินอับบาสถามอิบนุอับบาสว่าซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอะไรอิบนุอับบาสว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการจะบอกเราให้รู้ว่าท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตบอกว่าท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตซอฮาบะห์ท่านอื่นแปลกใจว่าทำไมท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตกับซูเราะห์นี้อิบนุอับบาสเลยอธิบายว่าในเมื่อชัยชนะได้มาถึงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือแล้วผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้คนในหัวเมืองต่างๆรอบๆนครมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยเขารออยู่ว่าท่านนบีหรือว่าชาวกุเรชเนี่ยใครจะชนะกันในสงครามพิชิตนครมักกะห์ในปีที่8พอเวลาท่านนบีชนะผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาอิบนุอับบาสเลยบอกว่าซูเราะห์นี้เนี่ยในเมื่อผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสู่อิสลามแล้วเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีว่าให้ตัสบีห์เยอะๆนะหมายความว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากมายแล้วการเผยแผ่เนี่ยไม่ได้มีอะไรแล้วและให้เจ้าขออภัยโทษให้มากๆไม่ต้องเผยแผ่อะไรมากแล้วตอนนี้จบแล้วในเมื่อหลักการมันจบแล้วเนี่ยอิบนุอับบาสเลยบอกว่าเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าท่านนบีกำลังจะจากไปอุมัรบินคอฏอบเลยบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าแบบนี้แหละที่ฉันเข้าใจเมื่อกำลังจะบอกว่าอายะนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าท่านนบีกำลังจะจากไปจริงๆและอายะสุดท้ายถูกประทานลงมาที่เป็นอายะที่บ่งบอกถึงการปิดบทบัญญัติการปฏิบัติหมายความไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติหลังจากอายะที่ถูกประทานลงมาแล้วก็คืออัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบหมดแล้วอุลามะเลยบอกว่าหลังจากอายะนี้เนี่ยไม่มีอายะไหนที่เกี่ยวกับอัลอะห์กามเกี่ยวกับบทบัญญัติการปฏิบัติลงมาแล้วหมายความว่าการปฏิบัติเนี่ยสมบูรณ์แบบครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้ววัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีแล้วฉันก็ได้ให้ความโปรดปรานของฉันเนี่ยมีกับพวกเจ้าแล้ว
วะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนาแล้วฉันก็ได้พอใจที่ใช้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าหมายความว่าฉันพอใจที่ใช้อิสลามอันนี้เนี่ยอิสลามที่มันสมบูรณ์แบบในวันนี้เนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอีกอายะห์นึงว่าวะมัยยะบะตะกีกอยรอนอิสลามมีดีนั้นฟะลายุกบะละมินและใครก็ตามที่ไปแสวงหาไปขวนขวายเอาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามมาเป็นศาสนาหมายความว่าใครก็ตามที่ไปเอารูปแบบอื่นจากรูปแบบอิสลามที่ท่านนบีได้วางมาให้เนี่ยไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งฟะลายุกบะละมินเขาจะไม่ได้รับการตอบรับวะฮูวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรินและในวันกิยามะห์เขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนและศาสนาได้สมบูรณ์แบบจนถึงวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากบรรดาซอฮาบะห์ไปวะฮีได้ถูกสิ้นสุดในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปอัลกุรอานที่มาถึงพวกเรานี้เนี่ยในตอนที่ท่านนบีในวันที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปเนี่ยอัลกุรอานส่วนมากแล้วจะอยู่ในการท่องจำของบรรดาซอฮาบะห์และอยู่ในตามที่บันทึกต่างๆที่บรรดาคนนั้นก็บันทึกไว้ที่นั่นคนที่บันทึกที่นี่คนบันทึกที่นี่พอเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปท่านอบูบักรอัสซิดดีกขึ้นเป็นคอลีฟะห์ขึ้นเป็นตัวแทนท่านนบีขึ้นเป็นผู้นำมุสลิมคนแรกหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรมีเรื่องสำคัญที่เขาต้องปฏิบัติเยอะแยะมากมายพอเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปมีกลุ่มคนกลุ่มนึงไม่ยอมจ่ายซะกาตอบูบักรต้องส่งกองทัพไปจัดการคนที่ไม่จ่ายซะกาตเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปมีกลุ่มหนึ่งที่ออกจากศาสนาอิสลามคือคนที่รับอิสลามที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่บรรดาซอฮาบะห์อยู่ไกลๆออกจากอิสลามอบูบักรก็ส่งกองทัพไปจัดการคนที่ออกจากศาสนาอิสลามจนกระทั่งว่าในกองทัพหนึ่งที่ไปทำสงครามที่ยะมามะและในกองทัพนี้เนี่ยมีคนที่ท่องจำกุรอานอยู่ในกองทัพอย่างมากพอเวลากองทัพนี้ได้กลับมาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ที่ท่องจำกุรอานเสียชีวิตไปประมาณ70กว่าคนท่านอุมัรบินคอตตอบเลยมาเสนอกับท่านอบูบักรว่าบอกท่านอบูบักรว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ท่องจำทั้งกุรอานเนี่ยเสียชีวิตตายไปกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยทำการสั่งให้มีคนรวบรวมกุรอานกุรอานจะได้ไม่หายไปกุรอานที่มีคนท่องจำอยู่เนี่ยจะได้ไม่หายไปอบูบักในตอนแรกท่านอุมัรบินคอตตอบนำเสนอมาเนี่ยเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าจะให้ฉันทำในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่เคยทำเลยอบูบักก็ยังไม่ยอมปฏิบัติอุมัรได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะจนกระทั่งอุมัรมาหาท่านอุบักอีกครั้งหนึ่งก็มานำเสนอกับท่านอุบักอีกครั้งหนึ่งอุมัรพยายามที่จะบอกท่านอุบักแบบนี้นะจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดใจให้ท่านอบูบักท่านอบูบักรเลยเรียกบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นคนที่บันทึกวะฮีให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกมาแล้วก็สั่งพวกเขาว่าให้พวกเจ้าเนี่ยทำการรวบรวมอัลกุรอานการรวมกุรอานครั้งแรกจึงเกิดขึ้นในสมัยท่านอบูบักรบอกสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์รวมกุรอานรวมเพราะว่ากลัวกุรอานจะหายรวมเพราะกลัวกุรอานจะหายสั่งให้มีการรวบรวมบันทึกเอาไว้บันทึกกุรอานที่มีอยู่ตรงนั้นมีตรงนี้เอาบันทึกเอาไว้เพราะกลัวกุรอานจะหายพอเวลาท่านอุบักเสียชีวิตไปท่านอุมัรขึ้นเป็นคอลีฟะพอท่านอุมัรเสียชีวิตไปท่านอุสมานขึ้นเป็นคอลีฟะแล้วในสมัยที่อุสมานขึ้นเป็นคอลีฟะเนี่ยแหละอุสมานได้มีคนนำเสนอให้กับอุสมานว่าให้ท่านตอนนี้เนี่ยผู้คนได้อ่านกุรอานกันไปหลายรูปแบบได้เกินเพราะในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานถูกประทานลงมาเป็นทั้งหมด7การเขียนหมายความว่าเขียนได้7แบบเขียนไม่เหมือนกันผู้คนเลยเสนออุสมานว่าบรรดาซอฮาบะห์เลยเสนออุสมานว่าบอกอุสมานว่าให้เรารวบรวมกุรอานทำเป็นเล่มเดียวที่มีการเขียนแบบเดียวพออัลเลาะห์ตะอาลาเปิดใจให้ท่านอุสมานอุสมานเลยเรียกกุรอานที่มีอยู่ในหัวเมืองต่างๆเนี่ยเรียกเอามารวมให้หมดเอามารวมให้หมดเลยเอามารวมที่นะที่ท่านอุสมานแล้วก็อุสมานได้สั่งซอฮาบะห์ที่มีความรู้ในเรื่องของการท่องจำกุรอานสั่งว่าให้ทำการบันทึกไว้เป็นการเขียนแบบเดียวจะได้ไม่มีการขัดแย้งกันในช่วงหลังอุสมานเลยเรียกกุรอานที่อยู่ในเมืองต่างๆมาแล้วก็จัดการรวบรวมไว้เหลือแบบเดียวแล้วก็เอาแบบเดียวนั้นเนี่ยส่งไปตามหัวเมืองต่างๆให้ใช้ในการเขียนแบบเดียวการรวมกุรอานครั้งที่2จึงเป็นการรวมในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟาน
ข้อแตกต่างระหว่างการรวมกุรอานในสมัยท่านอบูบักรกับท่านอุสมานคืออะไรฮะการรวมกุรอานในสมัยท่านอบูบักรรวมเพราะว่ากลัวกลัวหายส่วนการรวมกุรอานในสมัยท่านอุสมานรวมเพราะว่ากลัวขัดแย้งกันรวมเพราะว่ากลัวการอ่านกลัวการกลัวอันกุรอานที่กระจายไปเนี่ยจะเป็นกุรอานหลายเล่มและพอเวลาที่ต่างยุคขึ้นไปเนี่ยพอเวลาที่เวลาผ่านไปเนี่ยผู้คนอาจจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องการเขียนกุรอานการบันทึกกุรอานกุรอานอุสมานเลยสั่งว่าให้บันทึกไว้เป็นการเขียนแบบเดียวไม่มันหนักเลยให้การเขียนเป็นแบบเดียวกุรอานที่มาถึงเราในมาสังเกตนะในต้นเล่มจะเขียนว่าอัรัสอัลอุสมานีเป็นการเขียนแบบที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานได้ทำการบันทึกมาเพราะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราก็คือกุรอานที่มาถึงเราเนี่ยเป็นการเขียนที่เป็นการเขียนแบบเดี๋ยวพี่น้องสังเกตนะว่าถ้าเราเปิดใน YouTube ฟังนะเราฟังการกุรอานเนี่ยบางทีเราได้ฟังการอ่านที่มีความหลากหลายไปบางทีฟังกุรอานในการอ่านอีกรูปแบบนึงอย่างวัดดูฮาที่เป็นงานวัดดูฮีวัลไลลิซาจีดเป็นการอ่านที่ถูกต้องซึ่งการอ่านเนี่ยมีการอ่านได้ทั้งหมด7กิรออะห์หรือว่า10กิรออะห์7การอ่านหรือว่า10การอ่านหมายความว่าการอ่านมันก็มีคนอ่านได้เหมือนเราแต่เป็นการอ่านที่มาจากการเขียนแบบเดียวกุรอานที่หัวเมืองไหนที่เมืองไหนก็ตามจะเป็นกุรอานที่เขียนเหมือนกันการเขียนไม่แตกต่างกันสงสัยจะได้เวลาเลิกกันผมบอกแล้วว่าทำมาให้ผมพูดก่อนกินเนี่ยนะผมพูดไม่นานหรอกแต่ถ้าเมื่อกี้กินก่อนแล้วขึ้นมาพูดนะนั่นแหละยันมักเร็บแบบนี่ไม่ได้กินข้าวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เลิกกันแล้วเพราะนักกุรอานในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานจึงเป็นการรวมกุรอานที่ให้อยู่ในเป็นรูปแบบเดียวทีนี้พี่น้องอะสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องในเรื่องของกุรอานอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเรียนรู้อัลกุรอานในสมัยซอฮาบะห์และในสมัยตาบีอีนความที่พวกเขาเอาใจใส่กับการเรียนรู้กุรอานความที่ผู้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเอาใจใส่การเรียนรู้กุรอานและเขารู้ว่าใครที่มีความเก่งในการรู้กุรอานการเรียนรู้วิชาตัฟซีรจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบรรดาซอฮาบะห์คือการเรียนรู้การอธิบายกุรอานบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาได้ฟังอายะห์กุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนรู้อัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกอายะห์1อายะห์ใดมาเนี่ยเวลาที่เขาไม่เข้าใจเขาจะถามท่านนบีแล้วให้ท่านนบีอธิบายแล้วท่านนบีก็อธิบายอายะห์กุรอานเพราะฉะนั้นการอธิบายกุรอานจึงมีการอธิบายที่มาจากการอธิบายกุรอานด้วยกับกุรอานนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยอธิบายกันเองอันดับที่1คือกุรอานอธิบายกุรอานเองเช่นเอาซูเราะห์ง่ายๆที่เราท่องจำกันเนี่ยคำว่าอัลกอรีอะห์และอัลเลาะห์ก็บอกว่ามัลกอรีอะห์แปลว่าอะไรคืออัลกอรีอะห์วะมาอัดรอกะมากะมัลกอรีอะห์และอะไรล่ะที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอะไรมันคืออัลกอรีอะห์ตั้งคำถามให้เรารู้ว่าอัลกอรีอะห์มันคืออะไรกันแน่และอัลเลาะห์ก็ได้บอกกับเราถึงความหมายอัลกอรีอะห์ในอัลกุรอานเองนั่นแหละอันว่ายะมะยะกูนุนนาสุกันฟะรอชินนะบะตูถูกมั้ยถูกมั้ยผิดบางทักด้วยนะยะมะยะกูนุนนาสุกันฟะรอชินนะบะตูวันที่มนุษย์เนี่ยจะปิวว่อนเหมือนกับแมลงเมาก็หมายความว่าให้เราได้เข้าใจได้ว่าคำว่าอัลกอริอะห์เนี่ยคือชื่อหนึ่งของวันกิยามะห์ด้วยกับการอธิบายของอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานฟะอิซาจาอะติตตอมะตุลกุบรอคำว่าอัตตอมะตุลกุบรอแปลว่าอะไรอัลเลาะห์อธิบายในอายะห์ต่อมายะมะยะตะซักกะรุลอินซานมาซาบุรีสตินจะเห็นบุรีไม่ยอมฟังมามันต่อก็แล้วก็บอกถึงสภาพในวันกิยามะห์บอกให้รู้ว่าอัตตอมะตุลกุบรอคือหนึ่งในชื่อของวันกิยามะห์
ลำดับที่2คือการอธิบายกุรอานด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออย่างเช่นที่ท่านนบีได้บอกว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าฟะอิดดูละฮุมมัสตะฏอตุมมินกุวะพวกเจ้าทั้งหลายจงเตรียมตัวจงเตรียมตัวเตรียมตัวตามที่พวกเจ้ามีความสามารถจากอังกูวะจากพละกำลังไว้ให้กับพวกศัตรูแล้วท่านนบีก็บอกว่าอะลาวะอินนะกูวะตัรรอมอะลาอินนะกูวะตัรรอมอะลาอินนะกูวะตัรรอมเพิ่งทราบไว้เถิดว่าคำว่ากูวะเนี่ยคำว่าพละกำลังเนี่ยหมายถึงการยิงธนูเพิ่งทราบไว้เถิดว่าคำว่าพละกำลังเนี่ยหมายถึงการยิงธนูเพิ่งทราบไว้เถิดว่าพละกำลังตรงนี้เนี่ยหมายถึงการยิงธนูบอกให้รู้ว่าการอธิบายอายะนี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่ส่งเสริมการเรียนรู้การยิงธนู2ลำดับผ่านไปลำดับที่3มันพี่น้องอ่ะอุลามะเรียนลำดับบอกว่าหมายความว่าอัลกุรอานเวลาที่เราเจอการอธิบายกุรอานด้วยกับกุรอานให้เราเอาการอธิบายกุรอานด้วยกับกุรอานไปเลยหรือว่าต่อมาถ้าเราไม่เจอกุรอานอธิบายกุรอานให้เราลงมาดูว่ามีคำอธิบายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายไปไหมขั้นที่3คือการอธิบายอัลกุรอานด้วยกับคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์ได้อธิบายเอาไว้พี่น้องถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหนังสือตัฟซีรนะตัฟซีรอัลกุรอานนั่นเราจะพบได้ว่าคำอธิบายกุรอานที่มีในตัฟซีรเนี่ยที่มากที่สุดเนี่ยเป็นคำพูดของใครรู้มั้ยคำพูดของอัลเลาะห์อธิบายกุรอานหรือว่าคำพูดท่านนบีอธิบายกุรอานเยอะหรือว่าคำพูดของซอฮาบะห์อธิบายกุรอานเยอะกว่าเราจะพบว่าคำอธิบายกุรอานเนี่ยมาจากคำพูดของซอฮาบะห์มากกว่าคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกและซอฮาบะห์คือบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้รับรองเอาไว้คือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สรรเสริญเอาไว้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดรับรองเอาไว้เพราะว่าซอฮาบะห์ทุกท่านเป็นคนที่อูดูลเป็นคนที่เชื่อถือได้น้องดูนะเวลาที่บรรดาอุลามะในอุลามะฮะดีษเนี่ยนะเวลาที่เขาจะพิจารณาคนรายงานฮะดีษคุณมีคนรายงานฮะดีษจากในยุคตาบิตาบิอีนรายงานจากตาบิอีนรายงานจากซอฮาบะห์รายงานจากท่านนบีเขาจะรู้ตาบิตาบิอีนคนเนี้ยเป็นใครแล้วเชื่อถือได้มั้ยแล้วก็ดูว่าคนที่เขารายงานจากเนี่ยคือตาบิอีนเนี่ยคนเนี้ยเป็นใครเชื่อถือได้มั้ยพอเวลาถึงคนที่เป็นซอฮาบะห์เขาดูยังไงรู้มั้ยฮะเขาดูว่าคนเนี่ยเป็นซอฮาบะห์จริงไหมถ้าเป็นซอฮาบะห์จริงแสดงว่าเชื่อถือได้ไม่มาตรวจสอบว่าซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยเชื่อถือได้ไหมเพราะว่าซอฮาบะห์ทุกคนเชื่อถือได้นี่คือความเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการอิสลามว่าซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยเชื่อถือได้เพราะในการตัฟซีรกุรอานที่มาจากคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์จึงเป็นการตัฟซีรที่เราเอามาใช้ได้ในการถามว่าทำไมการอธิบายกุรอานที่เป็นคำพูดของซอฮาบะห์จึงมากกว่าคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านได้รับวะฮีมาแล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เนี่ยได้เห็นท่านนบีปฏิบัติแล้วก็ได้ยินอายะห์กุรอานหมายความว่าการที่เห็นท่านนบีปฏิบัติกับการได้ยินอายะห์กุรอานเนี่ยบางครั้งการปฏิบัติมันอธิบายอายะห์ทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่สงสัยอะไรมากไม่ต้องถามอะไรมากว่าอายานี้หมายถึงอะไรเนี่ยอายานี้แปลว่าอะไรอายานี้เป็นยังไงแต่เขามีความเข้าใจกันทันทีหนึ่งสองและก็สถานการณ์ในตอนที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันทำให้เขาเข้าใจได้ถึงจากการที่เขาได้ยินจากท่านนบีได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ต้องมาท่านนบีเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแต่พอเวลาในยุคตาบิอีนไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเห็นในตอนที่วะฮีลงมาแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยความเข้าใจของเขามันก็เลยมีความสงสัยมากขึ้นจึงมีคำถามเกิดกับบรรดาซอฮาบะห์มากขึ้นบรรดาซอฮาบะห์จึงจำเป็นที่ต้องอธิบายกุรอานให้กับคนในยุคตาบิอีนมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในกุรอานเนี่ยพอเวลาที่บอกอายะห์นึงกอลัมนุอับบาสหนังสือตัฟซีรเนี่ยนะหนังสืออธิบายกุรอานเนี่ยกอลัมนุอับบาสอิบนุอับบาสบอกว่าอย่างนี้กอลัมมุจาฮิดบอกว่ามุจาฮิดในคนที่เอาความรู้จากอิบนุอับบาสกอลัมนุมัสอูดกอลัมอุบัยบินกะบกอลัมนุอุมัรซอฮาบะห์บอกว่าอย่างนี้ซอฮาบะห์บอกว่าอย่างนี้ซอฮาบะห์บอกว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราไปดูนะว่าหนังสือตัฟซีรหนังสืออธิบายกุรอานของอิบนุกะซีรเนี่ยจะเต็มไปด้วยคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้อธิบายกุรอานให้กับเราและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่ท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็จริงจังในเรื่องการเรียนวิชาตัฟซีรเรียนวิชาการอธิบายกุรอานจึงมีการตั้งโรงเรียนสอนกุรอานเกิดขึ้น
พี่น้องแต่โรงเรียนสอนกุรอานในสมัยซอฮาบะเนี่ยนะไม่ใช่โรงเรียนท่องจำกุรอานนะคำว่ากุรอในสมัยซอฮาบะในสมัยอุลามะในยุคก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ท่องจำกุรอานนะแต่คำว่ากุรอคือคนที่เรียนรู้ความเข้าใจอัลกุรอานและก่อนที่เขาจะเรียนรู้เนี่ยเขาก็ท่องจำอยู่แล้วแต่เป้าหมายหลักของคำว่ากุรอของคนที่เรียนกุรอานคือคนที่เรียนความเข้าใจอัลกุรอานเป็นหลักเพราะนั้นในสมัยซอฮาบะเนี่ยไม่มีคนที่ท่องกุรอานโดยที่ไม่เข้าใจในสมัยตาบีอีนเนี่ยก่อนที่คนจะเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาต้องมีความเข้าใจอัลกุรอานก่อนจะไปเรียนรู้หะดีษเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะจึงมีการตั้งเรียนสอนกุรอานจึงมีโรงเรียนกุรอานเกิดขึ้นที่นครมะดีนะห์โดยการเป็นอาจารย์ของอุบัยบินกะอุบัยบินกะเป็นคนที่สอนกุรอานที่นครมะดีนะห์ที่นครมักกะฮ์อับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็นคนที่สอนกุรอานที่นครมักกะแล้วก็ที่เมืองกูฟะเป็นการสอนของอับดุลลอฮ์บินมัสอูดทั้ง3เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสอนอัลกุรอานสอนตัฟซีรการอธิบายกุรอานและในยุคตาบีอีนก็ได้มีการเอาอัลกุรอานเอาการเรียนรู้วิชาอัลกุรอานเนี่ยการตัฟซีรอธิบายกุรอานเนี่ยลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสก็เอาความรู้ไปกระจายที่นครมักกะลูกศิษย์ของอิบนุมัสอูดก็เอาความรู้ไปกระจายที่เมืองกูฟะลูกศิษย์ของอุบัยบินกะอ์บก็จะเอาความรู้ไปกระจายที่เมืองที่นครมะดีนะห์เพราะนั้นแต่ว่าลูกศิษย์ของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเด่นของอาจารย์ครับอิบนุมัสอูดเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องของสาเหตุของการประทานกุรอานเขาก็จะเอาวิชาการมีความรู้เรื่องของสาเหตุประทานกุรอานเนี่ยเอามาเป็นหลักอิบนุอับบาสเขามีความโดดเด่นในเรื่องการใช้หลักภาษาในการอธิบายกุรอานซึ่งเขาพยายามจะอธิบายคำกุรอานด้วยกับความหมายที่เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นคำว่าฟาตรอเนี่ยคำว่าฟาติดภาษาอาหรับบางคำเนี่ยเป็นคำที่บรรดาซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยไม่เข้าใจอิบนุอับบาสว่าฉันเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าฟาติดที่อัลลอฮ์ได้บอกฟาติรุสสมาวาติวัลอัรฎ์จนกระทั่งเอาฉันได้ยินชาย2คนมาเถียงกันคนนึงบอกว่าอานาฟาตรตุฮาอานาฟาตรตุฮาคนนึงบอกว่าฉันเป็นคนสร้างมันฉันเป็นคนสร้างอิบนุอับบาสบอกว่าฉันก็เลยเข้าใจว่าคำว่าฟาติดแปลว่าสร้างซอฮาบะห์ท่านนึงถูกถามว่าวาฟากิฮะตาวะอับบาแปลว่าอะไรเขาบอกว่าวาฟากิฮะฟากิฮะในแปลว่าผลไม้วาอับบาเนี่ยฉันไม่รู้เพราะศัพท์บางคำในภาษาอาหรับเป็นคำที่ต้องการคำอธิบายคนที่ถามบอกว่าท่านเป็นซอฮาบะห์ท่านบอกไม่รู้เนี่ยนะเขาบอกว่ากลัวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงก้อนหินจากฟากฟ้ามาทำลายพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าเรากล่าวความหมายอัลกุรอานในอัลกุรอานเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีความรู้อัลกุรอานเพราะฉะนั้นกุรอานจึงมาถึงบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับการที่เขาได้ทำการบันทึกแล้วก็นำมาเรียนรู้นำบอกต่อกันและบรรดาตาบีอีนเอาความรู้อันกุรอานจากบรรดาซอฮาบะห์ไปแล้วก็เอาความรู้อันกุรอานนั้นเนี่ยไปบอกต่อๆกันและได้มีการเรียนรู้กุรอานโดยการเรียนจากอาจารย์ของเขาด้วยการเอาเน้นย้ำในการเอาความเข้าใจกุรอานมาสู่การปฏิบัติแล้วการเรียนกุรอานของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอิบนุอุมัรได้บอกว่าเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานกันเนี่ยเราจะเรียนกันทีละ10อายะห์แล้วเราก็ไม่ล้ำหน้าไม่เกินเรียนอ่านไม่เกิน10อายะห์นั้นไปจนกว่าเราจะเข้าใจความหมายของอายะห์นั้นและนำไปสู่การปฏิบัติพอเราเข้าใจเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราค่อยเรียน10อายะห์ต่อไปเพราะนั้นในวันนี้นะพี่น้องอ่ะเดือนรอมฎอนของเราที่จะมาถึงเนี่ยให้เราพยายามตั้งใจกลับไปหาเป้าหมายหลักของอัลกุรอานโดยที่เป้าหมายรองเนี่ยเอาไว้ที่หลังจะเอาเป้าหมายหลักเอาไว้ก่อนเป้าหมายหลักคืออะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อให้เราทำความเข้าใจกันเข้าใจกุรอานไม่ใช่ให้อ่านเอาบารอกัตไม่ใช่ให้เราเนี่ยอ่านโดยที่เราไม่เข้าใจความหมายเลยแต่ให้เราทำความเข้าใจกันอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาอิลัยกะมุบารอกกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เราได้ประทานมาคัมภีร์ที่เราได้ประทานมาให้กับพวกเจ้ามาให้กับเจ้าเนี่ยมุบารอกเป็นคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเลียดดับบรูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายทำความเข้าใจอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟาลายะตะดับบรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาพวกเขาทั้งหลายจะทำความเข้าใจอัลกุรอานหรือว่าจะปล่อยให้มีกุญแจล็อกอยู่ที่หัวใจของพวกเขาหมายความว่าเขามี2ตัวเลือก
ถ้าไม่เอาข้อที่หนึ่งได้ข้อสองข้อที่หนึ่งคือถ้าเขาทำความเข้าใจอัลกุรอานเขาก็จะไม่ต้องเอาข้อสองแต่ถ้าเขาไม่ยอมทำความเข้าใจอัลกุรอานเขาก็จะต้องได้ข้อสองก็คือหัวใจเนี่ยมีกุญแจล็อกอยู่หมายความว่าเขาจะไม่มีทางที่จะได้รับทางนำเพราะว่าเขาไม่ยอมทำความเข้าใจอัลกุรอานเป้าหมายหลักของเราคือการเรียนรู้อัลกุรอานแต่ถ้าเราไม่ยอมทำความเข้าใจอัลกุรอานแสดงว่าเราจะต้องกลับไปหาข้อที่สองก็คือหัวใจของเราจะถูกปิดกั้นการได้รับทางนำเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องยากพี่น้องเราลองกลับมาย้อนดูตัวเรานะว่าวันนี้เนี่ยเราฟังบรรยายกับอ่านอัลกุรอานอันไหนเยอะกว่าถ้าเราบอกว่าตัวบทอัลกุรอานใช่ไหมเนี่ยตัวบทอัลกุรอานเยอะกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเราบอกว่าฟังบรรยายเยอะกว่าอัลกุรอานอีกย้อนกลับมาดูว่าเราฟังบรรยายเดือนละกี่ครั้งถ้าฟังบรรยายเดือนละครั้งนึงเนี่ยครั้งนึงนะถ้าฟังบรรยายเดือนละครั้งเนี่ยครั้งนึงเนี่ยอาจารย์พูดชั่วโมงครึ่งก็เจ็บคอแล้วเนี่ยถ้าบรรยายครั้งเดือนละครั้งแสดงว่าเราอ่านกุรอานกันเนี่ยเดือนนึงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งใช่มั้ยฮะเมื่อเราย้อนกลับมาพี่น้องรอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานญิบรีลมาสอนกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะจบเล่มจบรอบนึงทวนอ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทวนให้ท่านนบีได้ทบทวนอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูชีวิตเรากับอัลกุรอานอิบนุมัสอูดได้บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยรักอัลเลาะห์ตะอาลาแค่ไหนเนี่ยให้เราตรวจสอบชีวิตความเป็นอยู่ของเรากับอัลกุรอานตัวเรากับอัลกุรอานเนี่ยว่าเราอยู่กับอัลกุรอานยังไงถ้าเกิดว่าเราอ่านกุรอานบ่อยบ่งบอกให้รู้ถึงความที่เรารักอัลเลาะห์ตะอาลามากแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านกุรอานเลยเนี่ยผมบอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเหินห่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรฮะเพราะกุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์เรามีความมั่นใจ 100% เลยทุกคนมีความมั่นใจว่ากุรอานเนี่ยคือคำพูดของอัลเลาะห์กุรอานเนี่ยคือจดหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาให้กับเรานี่คือจดหมายนะพี่น้องถ้าหากว่ามีคนนึงเนี่ยที่เราเนี่ยรักเขามากเลยแต่ยุคนี้น่าจะทันจดหมายอยู่แต่ยุคผมเนี่ยไม่ทันละยุคผมเนี่ยมันพิมพ์ข้อความถึงแล้วถ้ามีจดหมายฉบับหนึ่งที่มาจากคนสำคัญของเราเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยจะเป็นสิบหน้ากระดาษเราก็ต้องอ่านให้จบใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าเขาบอกอะไรเราคำถามก็คือว่าอัลกุรอานเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเป็นจดหมายมาให้กับเราเราเคยเข้าใจสักรอบนึงใช่ไหมเคยเข้าใจสักรอบนึงพอสักรอบเดียวที่เราจะได้ทำความเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยอยากอ่านผ่านไปว่าอัลเลาะห์บอกอะไรกับเราบ้างพี่น้องบางคนที่เป็นคนมุอัลลัฟนะเวลาเขารับอิสลามปั๊บเนี่ยเขาเดินหากุรอานก่อนเลยเพราะอะไรครับเขามีความมั่นใจว่าเขารับอิสลามปั๊บเนี่ยสิ่งแรกของอิสลามก็คือกุรอานบางคนเนี่ยบอกว่าฉันอ่านตัฟซีรกุรอานจบก่อนเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องอื่นถ้าถามว่าเราเนี่ยมุสลิมแท้ๆเนี่ยวันนี้หนังสืออธิบายกุรอานเนี่ยเกินไปหมดหนังสือตัฟซีรหนังสือคำอธิบายกุรอานหนังสือกุรอานก็มีเยอะแต่ถามว่าการอ่านของเราในวันนี้เนี่ยเราเอาใจใส่กับคัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลามากน้อยแค่ไหนให้เราย้อนกลับมาเอาใจใส่กับอัลกุรอานกับการทำความเข้าใจอัลกุรอานพี่น้องไม่ต้องเยอะผมบอกเลยไม่ต้องเยอะโดยเฉพาะในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะถ้าวันแรกเรากลับบ้านไปวันนี้เราไปอ่านยุทธนึงเลยนะพรุ่งนี้เราไม่อ่านละเหนื่อยแต่เริ่มต้นไม่ต้องเยอะโอ้เรากลับไปเราอ่านบรรทัดเดียวเนี่ยผมถือว่าเยอะแล้วบรรทัดเดียวถือว่าเยอะนะแล้วเราค่อยพัฒนาขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไป2บรรทัดบ้างวันต่อมาเราอ่าน3บรรทัดวันต่อไปถ้าเรามีความสามารถเราอ่านครึ่งหน้าวันต่อมาเราอ่านเต็มๆหน้าผมสอนภรรยาเขาอ่านกุรอานนะเริ่มต้นจากไม่ยังกุรอานอ่านภาษาอาหรับเลยเริ่มต้นจากบรรทัดเดียวทีละบรรทัดต้องเยอะเดี๋ยวเขาหนีนะไม่ต้องอ่านเยอะค่อยๆอ่านทีละบรรทัดค่อยๆอ่านทีละอายะห์ถ้าเราจะรู้สึกที่เรามีความหวานเชื่อในการกุรอานเราก็ค่อยเพิ่มมันขึ้นไปชัยฏอนเนี่ยนะมันจะไม่ไปล่อลวงบ้านที่พังแล้วคือชัยฏอนเนี่ยใครหัวใจของใครที่มันไม่ได้มุ่งตรงเข้าหากุรอานนั่นชัยฏอนมันไม่ไปล่อลวงเพราะคนที่บอกว่าฉันเนี่ยไม่โดนชัยฏอนล่อลวงเลยก็คุณไม่เคยจับกุรอานอ่านเลยชัยฏอนไปล่อตรงไหนเนี่ยใช่ไหมคนที่ไม่เคยละหมาดเลยบอกใช่ตอนล่อลวงคือขโมยนะไม่เข้าบ้านพังแล้วหรอก
บ้านที่พังแล้วประตูเปิดอยู่แล้วมันจะเข้าไปทำไมไปก็ไม่ได้อะไรแต่มันจะเข้าบ้านที่ถูกปิดอยู่มันจะค่อยๆพยายามแงะเข้าไปให้ได้เมื่อเวลาที่เรากำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยชัยฏอนมันก็พยายามที่จะมาทะลุทะลวงเราให้ได้หรือเวลารอมฎอนมันถูกล่ามโซ่ไว้มันก็มาล่อลวงเรายากมันก็ดักรอหลังรอมฎอนพอหลังรอมฎอนมาเนี่ยมันรีบเลยมันแก้บวชเสร็จแล้ววันอีดเล่นเลยวันอีดปั๊บเอาเลยไปแต่งตัวแป้นๆเลยนะเอาหน้าให้สวยไว้ก่อนนะไปละหมาดอีดนะเดี๋ยวว่าเจอไอ้บางคนนั้นเจอไอ้บางคนนี้คือมันจะพยายามทุกวิถีทางแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เป็นโอกาสของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องรอมฎอนกับอัลกุรอานบรรดาซอฮาบะห์ได้ใส่กับการใช้อัลกุรอานกับเดือนรอมฎอนเป็นของคู่กันพอเวลาถึงรอมฎอนมาเขาก็มุ่งมั่นพุ่งตรงเข้าอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวันนี้รอมฎอนกำลังจะเข้ามาถึงโอกาสของเรานะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮาซารอมฎอนกอดยากุมนี่คือเดือนรอมฎอนที่ได้มาพวกเจ้าแล้วอีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซากานาฟีอาวุลิลาตินรอมฎอนเวลาที่ในยามค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะถือบวชนะค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยฟุติฮัตอับวาบุญจันนะประตูสวรรค์จะถูกปิดฟะลัมยุกลักมินฮาบาไม่มีประตูไหนถูกเปิดเลยไม่มีประตูสวรรค์ถูกเปิดนี่มีใครทักนะนี่นะบางท่านประตูสวรรค์จะถูกเปิดไม่มีประตูไหนถูกปิดเลยคือเนี่ยปัญหานะพี่น้องเวลาถ้าเราคิดว่าอาจารย์พูดอะไรก็ถูกหมดเลยนั่นแหละปัญหาไม่ยอมท้วงเลยคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยพูดอะไรก็ต้องถูกหมดแม้กระทั่งประตูสวรรค์ถูกปิดก็ยังออกกันเลยวันนั้นประตูสวรรค์ถูกเปิดไม่มีประตูไหนถูกปิดเลยวะกุลลิกอซอบวาบุนนาร ฟะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบและประตูนรกถูกปิดไม่มีประตูไหนถูกเปิดเลยวะซุฟฟีนัตอัชยาตีนวะมารดะตุนจินและบรรดาชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่สมุนของมันที่เป็นจินก็ถูกล่ามโซ่ด้วยอุลามะอธิบายว่าหมายความว่าประตูแห่งการทำความดีเนี่ยมันจะถูกเปิดขึ้นการทำความดีมันจะง่ายขึ้นการทำความชั่วมันจะยากลงและชัยฏอนเนี่ยมันจะถูกล่ามโซ่หมายความว่าการทำงานของชัยฏอนเนี่ยมันจะยากลำบากลงหมายความว่ามันยังมีการล่อลวงเราได้อยู่แต่มันยากลำบากเพราะมันถูกล่ามโซ่ไว้มันจะมาชวนให้เราทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันยากมากและท่านนบีได้บอกว่าวานาดามูนาเดนยาบากะยันคอยอักบิลและมาลาอิกะห์ก็จะเรียกพวกเราเรียกพวกเราเรียกส่งเสียงเรียกมาว่าโอ้ผู้ที่ปรารถนาในการทำความดีจงมาทำความดีกันเถอะวายาบากะยัชชัรอักซิบโอ้ผู้ที่ปรารถนาในการทำสิ่งที่มันไม่ดีจงหยุดกันเถอะจงอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีกันเถอะแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าวาลาลิกะกุลลาไลละและเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกค่ำคืนหมายความว่าหนึ่งในอีหม่านของเราก็คือให้เรามีอีหม่านว่ามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์จะเรียกเราบางไม่ต้องช้าแล้วผมจะจบแล้วบรรดามาลาอิกะห์จะมาเรียกเราทุกค่ำคืนถึงแม้เราจะไม่ได้ยินเสียงมาลาอิกะห์ก็ตามแต่มาลาอิกะห์จะเป่งเสียงบอกเราว่าโอ้ผู้ที่ปรารถนาจะทำความดีรีบมาเราสังเกตได้ว่าเวลาค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยการทำความดีมันจะง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะอะไรฮะมาลาอิกะห์ก็พยายามที่จะช่วยเราในการไปทำความดีและคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีมาลาอิกะห์ก็จะบอกว่าวะยาบากะยัชชัรอักซิบโอ้ผู้ที่ปรารถนาในการทำสิ่งที่ไม่ดีให้หยุดซะหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีซะวะซาลิกะกุลลุแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคืนพอเวลาค่ำคืนมาถึงให้เราคิดเลยว่ามาลาอิกะห์กำลังเรียกเรานะกำลังเรียกเราให้ไปทำความดีนะให้เรามีความมั่นใจในอีหม่านตอนนี้อีหม่านต่อมาลาอิกะห์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มาบอกเราในการไปสู่ความดีเพราะฉะนั้นใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนจะกับการที่เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่การทำความดีซึ่งเป็นโอกาสที่เราไม่มีโอกาสไหนแล้วรอมฎอนคือในการตักตวงถ้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเราก็จะมุ่งมั่นในการที่จะหาระยะเวลาในการที่เราจะทำความดีว่าในการที่เราจะทำการค้าขายว่าในช่วงเวลาไหนที่เราจะได้กำไรเยอะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเป็นพ่อค้าในเพื่อโลกหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าหนึ่งลักษณะของมุมินเนี่ยนะยัรจูนติจาระตัลลันตะมูลพวกเขาทั้งหลายจะมีความหวังในการทำการค้าที่ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นความหวังของเราในการทำการค้าที่มันไม่มีการขาดทุนรอมฎอนมีไลลาตุลกอดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าไลลาตุลกอดคือใครรวมเป็นนั่นฟิชฮ์ไลลาตุลกอดคือค่ำคืนที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือน
พราะฉะนั้นแค่เรามีความเพียรพยายามในการทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเดือนหนึ่งอย่างขมักขม้นเราจะได้ภาคผลในการทำอิบาดะห์ถึง 1,000 เดือนก็คือ83ปีเพราะนั้นก็ในวันนี้ก็ขอฝากกับพี่น้องเอาไว้ในเรื่องของการเอาใจใส่กับกุรอานกับเดือนรอมฎอนของเรานะนี่เป็นเพียงการมาสะกิดใจกันอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะซักกิรอินวะซักกิรเป็นนาฏิกรรมตามฟรอนมุมินีและจงตักเตือนกันเพราะว่าการตักเตือนกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับบรรดามุมินเพราะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เอาใจใส่กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเอาใจใส่กับการกลับไปหากุรอานในเดือนรอมฎอนเราเคยอ่านกุรอานน้อยๆรอมฎอนเราก็อ่านให้เยอะเราเคยอ่านกุรอานเยอะๆรอมฎอนเราก็อ่านเยอะเข้าอีกเราไม่เคยอ่านเลยเราก็ให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราเริ่มต้นในการอ่านกุรอานเพื่อที่เราจะได้ทำอิบาดะห์ต่อไปในเดือนอื่นสำหรับตอนนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะส่วนคำถามพี่น้องวันก่อนผมได้รับคำถามมาคำถามนึงมีพี่น้องคนนึงถามมาว่าบอกว่าอาจารย์ถ้าเราตื่นมากินข้าวซะฮูเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วเราลืมเนี่ยถามว่าเราจะละหมาดเราจะถือศีลอดใช้ได้ไหมผมก็เลยถามเข้าไปว่าแล้วเราตื่นมากินข้าวทำไมถ้าไม่บวชเราตื่นข้าวทำไมคือความเข้าใจของคนเราเมื่อก่อนเนี่ยนะเรามีความเข้าใจว่าเราจะต้องว่าข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดในเดือนในวันรุ่งขึ้นเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาต้องมีการเป่งคำพูดออกมาเอาไว้ตู้ซาอมีรอมฎอนอาดิสนะตินิลลาฮิตะอาลาอะไรยามากอดินอันอะดายฟัรดมะฎอนฮาดิสนะตินลาอะไรต่างๆนานาเป็นคำพูดออกมาเนี่ยซึ่งการเนียดเนี่ยมันก็สิ่งที่อยู่ในใจพี่น้องถามว่าการเนียดเป็นคำพูดเนี่ยนะจะมีผลบุญที่เราจะไม่ได้อีกเยอะเลยถามว่ามีใครบ้างที่ทำความดีต่อพ่อแม่และเนียดเป็นคำพูดเลยจะยกน้ำมาให้มะสักแก้วเนี่ยบอกว่าฉันตั้งใจยกน้ำมาให้มะเพื่อล่อตาลานะคือถ้าไม่เป่งเสียงที่มันใช้ไม่ได้ไงใช่ป่ะถ้าเนียดต้องเป่งเสียงเนี่ยฉันตั้งใจที่จะละหมาดเพื่อล่อตาลาเนียดมันอยู่ในใจท่านนบีได้บอกว่าอินนามะฮะมาดูเป็นเนียดการงานขึ้นอยู่กับการเนียดมันถามว่าการเนียดมันต้องเป่งวาจาออกมาเนี่ยคือผลบุญเราจะได้น้อยมากผลบุญที่เราควรจะได้เราเคยไปช่วยแต่เพียงว่าแค่เราไปช่วยคนอื่นยกของขึ้นรถเนี่ยนะเราก็ได้ผลบุญแล้วแต่เรามีใครบ้างไหมเวลาที่ไปช่วยยกกระเป๋าให้คนขึ้นรถเนี่ยเห็นคนแก่ยกกระเป๋าขึ้นรถเนี่ยฉันตั้งใจยกกระเป๋าให้วะในเพื่อนล่อตาลานะมีไหมไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นการเนียดอยู่ในใจถ้าเรามีความที่สำคัญนะพี่น้องมีความมั่นใจในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อะไรที่มันผ่านมาเนี่ยเราเคยเนียดด้วยกับวาจาเนี่ยลบมันออกไปเราลบมันออกไปแล้วมั่นใจว่าการเนียดมันอยู่ในใจเราจะอ่านละหมาดได้บางคนโอ้ฉันอ่านละหมาดมาเมื่อกี้ลืมเนียดแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อ่ะแค่เราเดินไปอ่านละหมาดเราก็ตั้งใจจะอ่านละหมาดอยู่แล้ววันนี้เราตื่นมากินข้าวซะฮูแล้วก็มาถามว่าฉันตื่นมากินข้าวซะฮูแล้วฉันก็ลืมเนียดแล้วตื่นมากินทำไมนะถ้าจะไม่บวชนะจะมีไหมถามว่าก่อนรอมฎอนตื่นกินทุกวันเลยปะถ้าเขาตื่นกินข้าวตอนตีสามทุกวันเนี่ยโอเคคุณต้องเนียดแล้วแหละแต่ถ้าคนไม่เคยตื่นเลยเนี่ยกินข้าวคือถ้าคนตื่นข้าวตีสามก็พาไปหาหมอแล้วนะจะทำมันไม่ปกติแล้วพาไปหาหมอแล้วนะเพราะนั้นสำหรับในวันนี้มีคำถามตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ขอถามดังนี้ครับอัลกุรอานปวกขึ้นใช้ไม่ได้เลยจะไปทำอย่างไรดีคะมีเยอะด้วยก็ถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วกุรอานดังที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานได้ตอนนี้ท่านได้รวบรวมกุรอานมาที่นั่นจะทำลายก็คือด้วยการเผานะเอาไปเผาอัลกุรอานนะอย่าปล่อยให้กุรอานถูกทำลายได้กับวิธีอื่นแล้วอย่าเอาไปทิ้งในขยะเด็ดขาดนะให้เราทำการเผาเองเดียวครับก็เราก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์